เย้เชอร์รี่เมจิกนะคะ EP 3เออไม่ใช่ EP 5ใช่มั้ยล่ะ EP เชอร์รี่เมจิก EP 5ค่ะทุกคนใช่แล้วค่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแต่ว่าก่อนไปค่ะค่ะทุกคนด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งข้างๆพวกเราด้วยนะคะช่วยคอมเมนต์กันนะคะถือเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเรานะคะครั้งที่แล้วมีคนบอกว่าตอนที่อาชีเป็นลมมีช่องเราช่องเดียวที่คิดว่าเป็นลมเพราะว่าเครียดเรื่องที่พี่สาวกำลังเดินมาใช่ป่ะที่จริงน่าจะเป็นเพราะไม่ค่อยสบายมากกว่าเห็นไหมเราขอโทษในความเป็นสาววัยเออใช่ของเรานี่สาววัยเต็มหน่วงเลยไม่แต่หนูว่ามันก็มีกิมมิคที่แบบเขาเอาเล่นได้ไงเหมือนเขามันเป็นแบบว่าฟีลแบบอาจจะเพราะว่าแบบว่าตอนเด็กๆดูการ์ตูนญี่ปุ่นเยอะพี่คิดอย่างนั้นจริงๆนะไม่ได้คิดว่าอาชีป่วยเลยนะใช่ตอนแรกหนูก็คิดแบบนั้นจริงๆจะมีคนพิมพ์มาแล้วหนูแบบอ๋ออ๋อเหรอเออเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้ถ้าหลักความเป็นจริงก็เป็นไปได้ว่าเขาป่วยอยู่ก็ตอนนั้นเขาหวานกันแล้วไงมันก็นั่นแหละในหัวก็เลยนึกถึงแต่เรื่องแบบโอ้เขาน่าจะแบบว่าเล่นขำๆว่าแบบว่ามีมุมแบบสลบไปอะไรไปพวกเราเนี่ยนะสาววัยที่แท้จริงโอเคไปค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไม่นึกเลยว่าการที่ต้องมาทำงานในวันหยุดมันจะมีความสุขมากขนาดนี้ไม่ว่ายังไงก็เหอะผมอยากเห็นการันประสบความสำเร็จในชีวิตต่อให้การันจะเป็นใครที่ไม่ใช่ผมก็ตามแล้วเสียงอะไรอะอย่างสัญญาณไฟไหม้เลยอะเรื่องนี้ดูยังไงก็มีเด็กเสียงเดี๋ยวเอาแฟนชวนเลยพี่พี่อยากจะยึดคอนโดกันพี่เรากำลังเป็นพี่สาวสงสัยว่าทำไมพี่ให้กาลันนี่พี่สาวเหรอกาลันอยู่ที่เนี่ยดีแล้วนะเราอ่ะเป็นคนป่วยต้องมีคนแบบสปอยแล้วอ่ะนั่นก็หมายความว่าจริงเหรอกาลันจะย้ายมาอยู่บ้านเราเหรองั้นอย่าสปอยพี่นะหนูพูดเลยได้ไหมพี่แก้มไม่รับรู้ไปพร้อมไม่ต้องไม่ชอบให้ใครมาสปอยหนูไม่น่าไปอ่านเลยอาชิผมขอโทษด้วยนะที่พี่สาวผมวุ่นวายไม่เป็นไรเลยกาลันไม่ต้องเกรงใจนะหวังคนนี้สบายเลยเป็นอยู่ในโลกจริงๆผมไปนอนแรงไม่ได้นะเกรงใจชี้อ่ะแล้วในใจนะเต้นแบบกรี๊ดแล้วอ่ะกาลันเองยังเคยให้ผมนอนที่บ้านเลยอีกอย่างนี้ก็เริ่มมืดแล้วอ่ะกาลันนอนที่นี่สักคืนนะแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอาชีหาชุดนอนให้อยู่หรอหนูลืมนึกอีกแล้วหนูก็ว่าอยู่เขาขนอะไรเดี๋ยวผมมาเตรียมนอนให้นะเรืออะไรอยู่วะเอ้าเป็นลมน่าจะป่วยอ่ะนะจริงแล้วแหละชิปชิปเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะตัวยังร้อนมากเลยอะชิเอาป่วยจริงว่ะผมว่ารีบขึ้นไปพักก่อนดีกว่าไหมไปคืนนี้ก็เลยมีคนดูแลค่ะแลมีรอเรือด้วยเมื่อกี้มันไปเองแลค่ะกาลันก็เป็นอีกคนที่ชิงสามีดีเด่นแห่งชาติเอออันนี้ใช่เดี๋ยวสิ้นปีเราทำแล้วแหละว่าใครจะเป็นสามีแห่งชาติเออใช่สามีแห่งชาติเอ้าจับหายไปไหนนะละเมออุ๊ยอุ๊ยฝันดีนะผมไม่ไปไหนหรอกส่วนหนูเขาจะหอบแก้มเขาจะไม่ทำรับหลังกาลันเขาเป็นสุภาพบุรุษอันนี้จริงสะพายเรื่องหอมเลยจ้ะเอาเปิดเช้าแล้วยังอยู่บนที่นอนที่นอนวิไม่ได้ลุกไปไหนเลยวะเนี่ยเอาก็บอกว่าอย่าหายไปไหนอ่ะตื่นแล้วเหรอผมขอดูหน่อยนะคอยช่วยเหมือนไข้จะลดลงแล้วอะแต่ว่าหลังจากเนี้ยอาชีพต้องบำรุงร่างกายหน่อยนะจะได้ไม่ป่วยง่ายแบบนี้บำรุงทุกครั้งที่เขาแตะตัวกันหนูนึกว่าจะมีเสียงในหัวงั้นเดี๋ยวผมลองไปทำอะไรให้อาชีกินหน่อยดีกว่าจะได้กินยาด้วยยิ้มโอ้โห
เคชั่นเขาดีมากแน่ใจใช่ไหมว่าไปทำงานไหวอ่ะดีขึ้นแล้วล่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวไปทำงานโดนแซวแน่นอนจะไปทำงานแล้วเหรอลูกมามามานี่มานี่เอาข้าวต้มมัดไปกินด้วยไปโอ้ขอบคุณนะครับเอ๊ขนมเนี่ยใครกันเหรอป้าไม่เคยเห็นหน้าเลยเพื่อนเหรอลูกนี่กาลันครับเพื่อนที่ทำงานสวัสดีครับตายจริงรอท่าทางดูดีโอ้ยเห็นอาชีมีเพื่อนที่ดูพึ่งพาได้แบบนี้ป้าก็ค่อยสบายใจหน่อยนะนึกว่าจะคบแต่พวกปั๊มๆเป๋อๆเหมือนกันน่ะพูดตรงๆนะไอ้ยาบ้าเป็นห่วง30นะแล้วเราเนี่ยยังเด๋อด๋าอยู่เลยแบบนี้เมื่อไหร่จะได้เลื่อนขั้นกับเขาสักทีฮึอ้าวป้ากดดันน่ะป้านี่คุณป้าไม่ต้องห่วงนะครับอาชีเขาไม่ใช่คนเลวร้ายแบบนั้นหรอกครับที่ออฟฟิศเนี่ยเขาคอยช่วยเหลือคนอื่นตลอดเลยนะครับแล้วก็ทำงานหนักกับใครเลยด้วยนี่โปรเจกต์ใหญ่ล่าสุดบริษัทเนี่ยเป็นไอเดียของเขานะครับเห็นอย่างนี้เนี่ยเขาเก่งกว่าที่คิดครับจริงเหรออาชีทำไมไม่เคยเล่าให้ป้าฟังบ้างเลยลูกติดทองหลังพระค่ะป้าแล้วก็ไม่ค่อยชอบเอาหน้าด้วยจริงที่อาชีพเป็นคนดีขนาดนี้เนี่ยเหมือนได้ยินเสียงผมว่าต้องขอบคุณคุณป้านะครับที่คอยดูแลอาชีพเป็นอย่างดีเลยพ่อกำลังจะชมป้าเกินไปอาชีอ่ะเขาก็เก่งของเขาเองอยู่แล้วอาชีมีเพื่อนน่ารักน่ารักแบบเนี้ยต้องคอยดูแลกันดีๆรู้ไหมลูกครับอาชีเดี๋ยวพวกผมไปทำงานก่อนนะครับขอตัวนะครับไปดีๆนะสองคนครับถึงเขาต้องมัดด้วยน่ารักอ่ะใครนั่งเรือไปทำงานด้วยกันอีกโอ้ยอุ๊ยเอ้าคำรักเพียงผิวแผ่วฟังแล้วยอมหมดใจจำได้ว่าเขาร้องเพลงไม่พอไปทั้งวันเอ่ยคำรักกันเมื่อรู้นั้นดีอยู่คิดนี่ขนาดร้องในใจนะเพี้ยนเลยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมได้มานั่งเรือแบบนี้ถ้าได้มานั่งบ่อยๆแบบชีก็คงดีอ่ะมันได้มาเที่ยวทุกวันเลยลองมานั่งทุกวันดูผมไม่คิดแบบนี้หรอกเช้านี้คนเยอะนะลำบากหน่อยอดทนหน่อยนะเขาต้องนั่งเรือแล้วก็ไป BTS ใช่ไหมพี่แก้มถ้าหนูจำไม่ผิดโอ้ยแหมจังหวะบรรยากาศบนเรือมันโรแมนติกแบบนี้นี่เองอ่ะไหนนี่ก็เป็นการนั่งเรือครั้งแรกของเรากับชีแล้วมีอะไรเก็บไว้ที่ระลึกจังถ่ายดิอะไรดีนะขอเซลฟี่ด้วยจะดูมีพิรุธไปไหมนะทำของที่ระลึกให้ผมให้ของที่ระลึกสำหรับการขึ้นเรือครั้งแรกเดี๋ยวการันก็ไปเคลือบทองหรอกห้อยนี่เลยผมจะเก็บไว้อย่างดีเลยถ้าทำจริงนี่ฮาเลยนะงานมองอยู่นั่นแหละตบท้ายด้วยนะครับข้าวต้มมัดพี่นิ่งเขากำลังนึกคำอยู่กินดูเร็วอร่อยมากเลยนะแสดงว่าเขาตื่นเช้ามากอะถ้าเป็นเราเข้าสายแล้วเป็นเราหมูปิ้งหมดแล้วอร่อยใช่ไหมนี่ร้านรับผมเลยนะปกติไม่ได้บอกให้ใครรู้อะกลัวหมดแล้วอดกินต่อไปการันก็มาซื้อให้ทุกวันตั้งอยู่บนโต๊ะที่ทำงานเราเนี่ยนะเอาอาชีพอยากรู้เฮ้ยนี่เราเป็นคนเดียวที่รู้เรื่องนี้หรือเปล่านะดีจังรู้สึกเหมือนว่าตัวเองเป็นคนพิเศษของอาชีพเลยอ่ะอาชีพอย่าลืมกินยานะอ๋อเออใช่ผมเห็นอาชีพเรื่องมาที่บ้านโอ้โหเตรียมมาให้
ขอบคุณนะแต่งเลยได้ไหมพูดเนี้ยน้ำด้วยโอ้โหแล้วเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างอ่ะนอนได้ไหมได้สบายเลยแหละงั้นก็นอนต่อไปเลยก็ได้นะได้จริงเหรอเอาทาไปแตะได้สิช่วงนี้พี่สาวกำลังลำบากอยู่ไม่ใช่เหรอก็ถือว่าช่วยกันงั้นผมรบกวนอาชีด้วยนะแปลกฮะที่เราไม่รู้สึกกลัวการอยู่กับกาลันเหมือนเมื่อก่อนแล้วจริงๆออกจะสบายใจด้วยซ้ำจ้าชีพรู้หรอมันรู้สึกปลอดภัยยังไงบอกไม่ถูกแน่สิยาถึงจะยังไม่รู้มันคือความรู้สึกอะไรก็เถอะแต่มันรู้สึกดีจริงๆมันคือการตกหลุมรักนี่สินะความรู้สึกของคนกำลังจะเริ่มต้นชีวิตคู่ชีวิตคู่แล้วนี่เรากำลังจะได้ใช้ชีวิตคู่กับอาชีพเนี่ยฉันกลัวไม่ไหวแล้วสิกันลันคิดไปไกลขนาดนั้นได้ไงเนี่ยทำไมน่ารักเลยอ่ะเจ๊หน่อยจะมั่มจังอ่ะพี่เจ๊หน่อยนี่ขนาดนี้พี่เจมออร่าขนาดนี้เลยนิ่งน้องพี่แก้มเจ๊หน่อยถ้าได้ดูมินเต้นสดๆจะน่ารักขนาดไหนเนี่ยเจ๊หน่อยข้างข้างไปแล้วขัดจังหวะจริงเขามาเปล่าเขามาเปล่าเออฟังเพลงอยู่เหรอครับเสียงดังไปถึงหน้าห้องเลยแย่แล้วแล้วเปิดถ้ามินรู้ว่าเราแอบดูคลิปมินซ้อมอาจจะคิดว่าเราเป็นแฟนคลับโรคจิตไม่น่าไว้ใจก็ได้เพลงที่ไหนเล่าคลิปโฆษณามันแรนดอมขึ้นมาหากจะไปดูคลิปอะไรได้ช่วงนี้นะยุ่งจะตายไม่มีเวลาไปทำเรื่องไร้สาระแบบนั้นหรอกนะนี่เขายังไม่ได้ว่าอะไรเลยค่ะช่วงนี้พี่ยุ่งสินะครับใช่นี่ของครับคิดว่าจะชวนมาดูซ้อมซะหน่อยแต่ไม่เอาดีกว่าไม่อยากรบกวนเวลางานฮะตั้งใจทำงานนะครับแล้วจะโยนเขาให้เขาชวนยังไงอ่ะจินต้าเออเดี๋ยวแกงเดินผ่านเลยจินตาไม่น่าพูดมากเลยยางที่แตกยังไม่ปะแล้วกันครับผมรอยางจากต่างประเทศดีกว่าครับนานก็รอได้ครับพอดีช่วงนี้ยังไม่ค่อยได้ใช้รถนะครับครับขอบคุณมากครับต้องรอยางอาชิวันนี้เลิกงานแล้วกลับบ้านพร้อมกันไหมตั้งแต่กำลังคิดถึงเรื่องชีวิตคู่ก็ทำตัวไม่ถูกเลยเวลาต้องอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ถึงจะรู้สึกดีที่ได้อยู่ด้วยกันก็เถอะได้สิแต่คงอีกสักพักนะนายไม่กลับเลยอะบริษัทนี้เขาต้องรอนายกลับก่อนนี่วันหนูลืมโชคดีที่มีกฎห้ามกลับบ้านก่อนนายคงมีเวลาให้เราหาวิธีเลี่ยงอีกสักพักแหละอ้าวอีกแล้วทำไมน้องเป็นอย่างนี้อ้าวนายกลับแล้วพี่แก้มนายกลับแล้วกลับก่อนนะทุกคนมาทักทายพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายฮะเฮ้ยทุกคนวันนี้นายกลับบ้านเร็วไปนี่หนูแล้วล่ะนี่หนูแล้วล่ะโชคดีจังงั้นเรากลับเลยไหมนิวเล่นดีมากเลยเล่นดีมากอะร็อกอย่าบอกนะว่าร็อกจะอยากไปเป็นไอดอลอะกลับกันแล้วครับพวกพี่
ปกติไม่เคยเห็นกลับด้วยกันเลยพอดีช่วงนี้พี่ต้องไปนอนค้างบ้านอาชีเขาอะไรอะไม่เห็นชวนผมบ้างเลยผมก็อยากไปนอนค้างบ้างเหมือนกันนะพี่งั้นล็อกก็มานอนค้างด้วยกันสิได้เหรอครับงั้นสิผมว่าคนเยอะจะรบกวนอาชีพเปล่านะไอ้ย่าไม่รบกวนหรอกบ้านพี่กว้างจะตายแต่ว่าที่นอนไม่น่าพอมั้งแต่ผมมีที่นอนปิกนิกนะไหนจะห้องน้ำอีกอะนี่บ้านพี่หรือบ้านพี่อาชีเนี่ยเอาเป็นว่าล็อกมานอนได้เลยนะไม่ต้องเป็นห่วงพี่พูดแล้วนะ yes ถ้าคบกัน3คนแบบเนี้ยคืนนี้เปิดตี้ชาบูหม่าล่ากันดีมั้ยพี่บ้านพี่ครบไหมอ่ะเราไปซื้อของกันก่อนดีมั้ยแค่นี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะอยู่กับกัน2ต่อ2นะสองก้าอะไรเนี่ยคุณลุงโอ้โหหนักกว่าแอบฟังเพลงอีกเลยโอ้ยออร่าดูเจิดจ้ากว่าในคลิปอีกอยากไปดูใกล้กว่านี้แต่เดี๋ยวมินจะรู้ตัวพี่ยินตาเฮ้ยนัดพี่กันนัดมาทำอะไรรับล่อๆเนี่ยไหนว่างานยุ่งไงเพื่อนเขาเดินมาแล้วด้วยก็ยุ่งไงใส่แว่นสองคือพี่เรามาเขียนนิยายเกี่ยวไอดอลอ่ะก็เลยมารีเสิร์ชนิดหน่อยเซทนักเขียนเจ๋งว่ะมาเต้นด้วยกันเลยป่ะล่ะไหนๆก็มาละจะได้เข้าใจชีวิตไอดอลไงอย่าเลยพี่เขาไม่เคยเต้นหรอกดูจากสภาพอ่ะเต้นไม่น่าไหวปะวะโอ้ปากเฮ้ยเอ้ยน้องพี่ก็ยังไม่ได้แก่ขนาดนั้นนะก็นั่นแล้วเวลาพี่อยู่บ้านพี่ก็ออกกำลังกายอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเรื่องเต้นแค่นี้บายมากใจสู้ดีกว่าเขาไปดูซ้อมมาครบแล้วเขารู้ทุกสเต็ปเลยนะจริงทีนี้เป็นไอดอลทั้งคู่จินตาจะไหวไหมครับพี่แค่ไม่ได้อะนะโอ้พี่อายอะดูเสียงกระดูกหักอ่ะต้องใช้จังหวะนี้แหละทำให้มีนประทับใจในตัวเราเออไปสู้ๆฉันลุ้นมากเลยเออเออเฮ้ยชินตะน้าน้ามันโดนเหลี่ยมเลยอ่ะโอ้และนี่ก็คือเมนูหมูล็อกๆเป็นหมูหมาล่าห่อชีสสุดเด็ดตั้งใจดูมากเลยอร่อยมากเลยนะพี่ลองกินดูดิมันร้อยโดนเลี่ยมอ้าวอะไรทำนี่ปลามาที่คู่นี้หอมด้วยใช่ไหมพี่สปอนเซอร์เข้าด้วยนะเนี่ยจริงเหรอโอเคไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพี่ทำเองหนูว่าจะขำเลยหรือมองโอเคเลยโอ้โหแค่หัวนึงยังอยู่ในตาตึงใจใช่แล้วนี่คือเมนูหมาล่าเฮ้ยสตินะสติหมาล่าดันดันหมาล่าอะไรนะอาชีพลองชิมไหมผมตักให้เชียงชิมสิรอก็เลยได้ครับพี่อยาก
คุณเนี่ยอร่อยมากเลยอ่ะแต่พี่แกรู้สึกเครื่องเองนะให้ตาใจผมสุดๆเลยพี่สุดยอดไปเลยอาชีพน้ำซุปอีกไหมผมตักให้นี่ยอมไม่ชมล็อกคนเดียวหรอกนะคำว่าอร่อยมากของอาชีพต้องเป็นของเราสิอิจฉาเหรอไม่คิดว่าจะมีโหมดนี้กับเขาด้วยน่ารักดีเหมือนกันแฮะเริ่มกลับมาดีอีกแล้วไอ้ดอกไอ้ดอกถามว่าเป็นอะไรจะบอกไม่เป็นอะไรถามว่าเป็นอะไรจะบอกไม่ยุ่งหรือไงแล้วเขาจะไปเป็นไอดอลจริงเอ๊ะล็อกร้องเพลงนี้เป็นด้วยเหรอเป็นดิพี่ยังวัยรุ่นอยู่นะเป็นดิพี่เพลงเด็กค่ายเราเลยนะตอนมหาลัยเนี่ยอยู่วงด้วยนะเปิดให้ดูเออเฮ้ยฟองวงกันจริงจังเลยเหรอเท่ๆอ่ะเอาอีกแล้วไปได้ไม่เท่าไหร่หรอกพี่เลิกไปซะก่อนอะทำไมถึงเลิกอะเบื่อเบื่อครับไม่มีอะไรหรอกทำอะไรพี่แกนั้นเราก็รออะไรป่ะเดี๋ยวผมให้จริงๆก็ไม่ได้อยากเลิกหรอกแต่มันไม่มีอนาคตต่างหากทำวงมาหลายปีก็ยังไม่ได้เดบิวต์สู้ต่อไปก็มีแต่เสียเวลาเปล่าแกงนั้นกับหลอกไหมอะพี่แกงนั้นพี่จำได้หรือว่าจินตาจะพาล็อกกลับเข้าไปโอ้ยปวดหัวไปแล้วตอนนี้จินตาต้องฟื้นจ้ะ ไม่ใช่ตื่นมาความจำเสื่อมนะฮาเลยนะน้องหลับไปแล้วเหรออืมเวลาที่ลูกนอนสงสารหรอกนะมาสวีทกันอย่างเงี้ยแหละพี่แกถึงปากจะบอกว่าช่างมันก็เหอะใช่แต่ผมว่าในใจล็อกคงยังติดค้างเรื่องนี้อยู่แน่ๆเลยอ่ะถึงแล้วมากทำไมเราถึงหงุดหงิดขนาดนี้นะทั้งที่อาชีกำลังเป็นห่วงคนอื่นแท้ๆแต่เรากลับไม่พอใจเราได้ยินในชีพูดถึงคนอื่นซะนั้นนะสงสารยังไงอ่ะแย่จริงกะรันขอโทษนะผมน่าจะดื่มเยอะไปหน่อยขอตัวนะเป็นอาชีพที่ทำใจยากจังเลยได้ยินหมดเลยที่นอนพี่อาชีพนอนสบายมากเลยอ่ะทางหน้าผมขอให้อีกนะพี่ได้สิมาเมื่อไหร่ก็ได้เลยนะลงเลยพี่ครับลงเลยลงเลยพี่พี่ครับเรือมันเต็มแล้วพี่สูงสุด20คมดีกว่าคมประมาณ15นาทีเดี๋ยวเรามาด้วยกันนะงั้นรอเรือหน้าดีไหมนัดพี่ปายไว้ถ่ายคลิปโปรโมทสินค้าตอน8โมงอะพี่เอาจะทิ้งกันจริงเหรอทันนะดิพี่ต้องช่วยด้วยไม่ใช่เหรอเออจริงด้วยอะงั้นอาชีพกับล็อกไปก่อนเลยเดี๋ยวผมว่าจะเข้าไปหาลูกค้าก่อนเข้าไฟสเปรย์ออกได้ไหมครับโอเคพี่ออกเรือเลยพี่โทษนะพี่เจอกันที่ออฟฟิศนะครับเหมือนโดนทิ้งเลยอ่ะนะเขาหน่อยอ่ะพี่เกลบายเป็นอะไรหรือเปล่าพี่อาชีคือนักเขียนที่ดีลไว้ให้มาโปรโมทปากกาวันนี้ค่ะอยู่ดีๆก็แคนเซิลกระทันหันเลยอ่ะแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปหานักเขียนที่ไหนมาแทนทันอาชีพอื่นไม่ได้เหรอพี่เดี๋ยวนี้นักเขียนเขาก็ไม่ใช้ปากกากันแล้วใช้คอมกันหมดแล้วก็ถ้าแกคิดอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องขายไปแล้วปากกาเอางี้ถ้าเกิดบายอยากได้นักเขียนเนี่ยพี่น่าจะพอหาให้ได้นะแต่เป็นนักเขียนที่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่อ่ะเจอจามเลยเป็นไงล่ะได้งานแล้วสงสารจังเลยอ่ะไม่ดังไม่เป็นไรเลยค่ะขอแค่เป็นนักเขียนจริงๆก็พอรบกวนพี่อาชีด้วยนะคะได้สิเดี๋ยวได้เรื่องยังไงพี่อัปเดตอีกทีนะได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวไปดูความเรียบร้อยกันนะคะได้ชิ้นเขาเสียใจคนอื่นมากเลยทุกอย่างเลยอ่ะเขาเห็นใครเครียดๆเขาทุกคนเลยพี่กำลังมาแล้วพี่
การันพี่การันเป็นไงบ้างเดินทางลำบากไหมนึกห่วงหรอกอาชีพกับล็อกมาทันไหมเกือบไม่ทันแล้วพี่เมื่อเช้าอะไปต่อคิวซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งร้านลับของพี่อาชีพมาอร่อยมากเลยนะพูดเลยอยากกินอีกเลยอะอยากไปกินด้วยกันอีกนะอะไรก็ไม่รู้อะเขาสาดีใจว่าเขารู้คนเดียวกาลันเป็นไรหรือเปล่าไม่มีอะไรหรอกขอโทษนะครับนึกว่าเราเป็นคนเดียวซิเทียชิบอกเรื่องนี้สำคัญตัวผิดไปสินะขอตัวก่อนนะพี่ครับพี่น่าจะได้นั่งรถขนส่งไปแล้วแหละเมสเซนเจอร์อะไรวะพี่จินตาจะไปไหนแล้วพี่พอดีพี่จะไปถ่ายโฆษณาให้เพื่อนนิดหน่อยอ่ะโหเท่อะเดี๋ยวนี้เป็นนายแบบละในบงในแบบอะไรแค่ถ่ายคลิปโปรโมทเล็กๆเองแล้วจะไปถ่ายแบบทั้งที่หน้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะมานี่มาผมจัดการให้ติดปัสเตอร์เหรอจัดผมให้เดี๋ยวนั่งรถก็ตีวันลืมหนูกับพี่เคนยิ่งประทับใจเข้าไปอีกตื่นตาเขินจนแบบจะบิดอยู่แล้วอะแล้วบริษัทเพื่อนที่อยู่แถวไหนอ่ะให้ผมไปส่งไหมวันนี้ผมไม่มีงานเมียวเจ๊หน่อยมาจะดีเหรอจินตาไหนรีบไหนรีบขึ้นเร็วหรือว่าพี่ไอที่ต้องซ้อมมาใส่ส่งสองแบบผมโอ๊ยไม่พี่ไม่ได้ไอพี่แค่เกรงใจเฉยๆอ่ะไม่ต้องเกรงใจหรอกเดี๋ยววันนี้ผมอาสารับส่งพี่เองถือซะว่าไถ่โทษที่ทำให้พี่ต้องเจ็บแบบนี้ด้วยรับแล้วก็มาส่งขึ้นมาสิผมไม่เหลือแล้วที่จัดเมื่อกี้คือเดี๋ยวไปจัดต่อวันนี้รับหน้าที่ผู้จัดการเฮ้ยอุ้ยโอ้คู่นี้อาชีผมขอคุยด้วยหน่อยสิมีอะไรเหรออาชีพมาแล้วมาแล้วขอบคุณมากเลยนะที่มาให้ขอบคุณอะไรเพื่ออาชีพทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วเฮียบอยนะหึงอีกอะคุณกาลันสวัสดีครับรู้จักผมด้วยเหรอครับอ๋อรู้จักสิครับก็คุณกาลันครับเฮ้ยใกล้เวลาแล้วนี่เราไปเตรียมตัวกันดีกว่านะเดี๋ยวไม่ทันไปเมื่อกี้จะพูดอะไรนะครับไม่มีอะไรเลยไปงานเขียนไม่ใช่เรื่องเล่นๆเพราะต้องทำให้ใจเต้นแรงๆครับผ่านครับจินตาเปลี่ยนเสื้อผ้าได้เลยครับผ่านใช่ไหมเพื่อนจำเรื่องน้องไรเดอร์ที่เคยเล่าให้ฟังได้ปะคือเย็นเนี้ยน้องเขาจะขับมารับกูกลับบ้านด้วยนะเว้ยแล้วเจอกับล็อกคนนี้ช่วงวินนะใช่เลยแกเจ๋งอ่ะชัวขนาดความสัมพันธ์กันแล้วหรอก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแต่ว่ารู้สึกว่าจะชอบกันมาจริงๆแล้วว่าเขาใช่ผิดว่าแล้วรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันวันมีหน้าสันตโลตอนเพื่อนซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์อ่ะก็ทำเป็นเกาะพกไว้แบบนี้ดีไหมแบบนี้เหรอแบบนี้น้องก็จะคิดว่าเพื่อนแต่อ่างไหมอ่ะงั้นถ้าเกาะไหล่อ่ะ
จะน่าเกลียดปะอืมน้องเขาจะไม่คิดว่าเพื่อนแอบแต่อ้ำเหรอวะงั้นกาลันไม่น่าไหวนี่อะไรอ่ะผมทำอะไรครับผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับเราแค่คุยกันเฉยๆเองไม่มีอะไรหรอกใช่ครับแค่คุยกันเฉยๆจริงๆครับไม่ได้ทำอะไรกันเลยครับกาลันขอโทษครับผมเข้าใจผิดเองขอโทษจริงๆครับทีมเผือกมาแบบว่าอย่างเร็วเป็นอะไรของเขาอ่ะเกือบโดนต่อยแล้วเนี่ยรอเลยโทษนะครับน้องมินหรือเปล่าครับที่รู้จักผมด้วยเหรอครับพอดีจินตาบอกว่ามินจะมารับอ่ะพี่ชื่ออาชีนะเป็นเพื่อนจินตานี่จินตายังถ่ายซีนสุดท้ายอยู่เลยอ่ะที่มันร้องบนก็ได้นะไปครับช่วยขนน้ำดิเดี๋ยวมินนั่งรอตรงนี้ก่อนนะจินตานั่งจะใกล้ถ่ายเสร็จแล้วพี่ดุดครับขออนุญาตให้มินนั่งรอจินตาตรงนี้นะครับอุตตายชื่อมินเหรอจ๊ะหน้าตาดีเนาะ ดีจ้านั่งตรงนี้เมื่อยไหมถ้าเมื่อยมานั่งในหัวใจพี่ได้นะจ๊ะพี่ชีครับเดี๋ยวผมไปเจอกันโหลดเพจที่พี่ถ่ายเมื่อกี้นะครับได้ครับพี่จัดการให้ครับอย่าบอกนะทักไหมอ่ะว่าเขาเป็นแฟนเคยเป็นแฟนกันไม่ใช่เพื่อนร่วมวงเพื่อนร่วมมินเอ้าสองคนนี้รู้จักกันด้วยเหรอพอดีเป็นเพื่อนที่มาอะไรครับถ้างั้นน่ะมินก็ต้องทันเห็นตอนที่ร็อกเขามีวงเต้นๆน่ะดิเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเนี่ยหน้าตาหล่อไหมอ่ะไม่น่าผมว่าผมไปรอข้างนอกดีกว่าขอตัวนะครับมินมินเดี๋ยวก่อนสิมินมินล็อกมีปัญหาอะไรกับมินเหรอเอาชัดเลยจินตาเป็นเหตุสังเกตได้ทำไมอ่ะพามาอย่างเงี้ยเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ก็ได้หรอกพี่แค่คิดเรื่องในอดีตนิดหน่อยแตะเลยแตะถ้ามีเสียงอะไรกวนพนักงานคนนั้นอ่ะเป็นเพื่อนของมินใช่ไหมเสียงหรือว่าอะไรจะระเบิดหนูต้องได้หมดเมื่อก่อนนะแต่ตอนเนี้ยไม่ใช่แล้วล่ะอ๋อหรือว่าพ่อออกจากบ้านไอ้พ่อออกจากวงใช่ก็เลยตัดเพื่อนกันกับมินเคยอยู่วงเดียวกันนะครับแต่จนเรียนจบก็ยังไม่ได้เดบิวต์ตอนนั้นผมเห็นว่าการเป็นไอดอลมันดูไม่มีอนาคตไม่คิดจะเลิกผมคิดว่าคงดีกว่าถ้ามีงานที่บ้านคงทำเลยเริ่มไปสมัครงานตามบริษัทจนได้มาทำงานที่นี่แต่ผมไม่รู้จะบอกกับเพื่อนว่ายังไงกลัวจะโดนหาว่าทิ้งวงเลยตัดสินใจไม่ติดต่อใครอีกผมไม่เคยโกรธล็อกเลยผมดีใจด้วยซ้ำที่เห็นเขามีหน้าที่การงานที่ดีแต่ตอนเนี้ยเขาอยู่คนละขั้นกับผมไปแล้วน้องคงไม่อยากเป็นเพื่อนกับผมแล้วล่ะไอ้ยาตาคนเนอะหลายปีที่ผ่านมานี้คิดมาตลอดเลยว่าผมยอมแพ้ง่ายไปหรือเปล่าเห็นแก่ตัวหรือเปล่าผมทำเพื่อนผิดหวังหรือเปล่าน้องตัดสินใจถูกแล้วล่ะผมเองซะอีกที่ยังอยู่ที่เดิมบางทีผมก็คิดนะว่าถ้าผมไม่ได้เลือกทางเนี้ย
ชีวิตผมอาจจะดีกว่านี้ก็ได้ไม่จริงหรอกต่อให้เลือกใหม่อีกกี่ครั้งอะยังไงมิ้นก็จะเลือกทางนี้เหมือนเดิมอะไรมิ้นรู้ไหมทุกครั้งที่พี่ดูคลิปที่มิ้นซ้อมอะพี่เห็นแต่ความพยายามและความมุ่งมั่นในตัวของมิ้นถ้ามินไม่ได้รักมันจริงๆครับมินไม่พยายามเพื่อมันขนาดนี้หรอกมินไม่ได้เลือกทางผิดนะมินแค่เลือกเดินตามฝันตัวเองต่างหากหนูร้องเก่งเพราะฉะนั้นต่อให้มินสามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้พี่ก็เชื่อนะว่าสุดท้ายแล้วมินก็จะเลือกทางนี้เหมือนเดิมผมนี่มันโคตรแย่เลยอะดีแล้วแหละที่มินเลิกคบผมไปไม่ใช่มินเข้ามานะสงสารล็อกมันเหมือนกันเนาะสงสารกับผีไอ้ดิเง้าอะไรของพี่เนี่ยคนกำลังเศร้าอยู่พี่ตบผมทำไมเนี่ยฮะตบเรียกสติยังไงแกบ้าปะเนี่ยฮะรู้สึกผิดอยากไปขอโทษเขาแต่มานั่งพนันแบบเนี้ยใครเขาจะไปตัดสรุปกับแกฮะมานี่เลยมาลูกมาไอ้ตายเฮ้พี่ดูดครับผมว่าตั้งแต่ปลายทะเลาะกับแฟนเก่าเขาที่แล้วเนี่ยปลายเขาดูน่ากลัวขึ้นเยอะเลยนะจริงเจเน็ตชูก้าไรเดอร์อินเนอร์แมนยังเสือเบนกอบ้าเฮ้ยลงนี่ไปเถอะเดี๋ยวลองมันตายมันลืมมาถือครับเดี๋ยวกันมากันพบพี่เลยนะไปคุยกับเพื่อนเถอะอีกนิดไปจะแบบว่าไล่เตะส่งแล้วนะรู้แล้วล็อกดูภูมิฐานมากเลยใส่ต้องใส่สูตรแล้วเพื่อนแบบว่าเคลียร์ใจเร็วลูกกูขอโทษกูผิดเองกูมันเลวกูมันเห็นแก่ตัวกูเองที่ทำให้วงต้องพังกูเองที่ทิ้งคนไปมึงจะเตะต่อยกูก็ได้นะมึงจะทำอะไรกูก็ได้อะบ่นนึกจะขอโทษก่อนโอเคอย่างเดียวมันมงมงขอกลับไปเป็นเพื่อนมึงอีกครั้งได้ไหมกูโกรธโกรธที่มึงไม่ยอมบอกกูว่ามึงจะมาสมัครงานกูจะได้ซัพพอร์ตมึงมากกว่านี้มินแต่กูไม่เคยโกรธเลยที่มึงออกจากวงแล้วก็เลิกรู้สึกผิดได้แล้วไม่ว่าฝันจะคืออะไรอ่ะกูจะคอยซัพพอร์ตมึงเองอุ้ยปายอย่าเป็นชิปเปอร์นะปายยิ่งเป็นชิปเปอร์อยู่โกรธนะเว้ยแต่จะว่าไปก็มีเรื่องที่กูเสียดายอยู่เหมือนกันนะอะไรวะก็เสียดายที่ไม่ได้เต้นกับมึงเป็นครั้งสุดท้ายสิเอ็มกูเต้นแล้วเดี๋ยวมึงจะหยองโอ้เต้นโชว์ตรงนี้เลยเหรอน่าจะดูทรงนะร้องดูพร้อมเอาไม่เต้นไม่เต้นพี่ครับถ้าเกิดผมมีอะไรจะให้ถ่ายสักหน่อย
จะพอได้มั้ยครับชูสายเต้นยังจังท่าได้แน่นะจะลองดูพี่อาชีครับ Let's go เพื่อไปเข้าวงใหม่ครับไม่ใช่แบบว่าล่ำลาล่ำลาเต้นโอ้โหเออทำเป็นอย่างนั้นนี่หรอที่จริงต้องตามเพื่อนอีก3คนมาใช่ไปถ่ายคลิปใหญ่เลยอ่ะกำลังกำลังเป็นอะไรรู้ไหมเหมือนผู้บริหารระดับสูงนะพี่จ๋าแล้วทุกอย่างก็จบลงด้วยดีร็อกกับมินกลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งแม้ว่าจะเลือกเดินคนละเส้นทางแต่ผมก็เชื่อว่าทั้งสองคนจะยังคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแน่นอนได้แต่ท่านั้นแหละเยี่ยมมากเลยไหนไหนไหนเอาอะไรอ่ะพี่แก้วขอบคุณนะครับพี่ปายถ้าไม่ได้พี่นี่ผมคงไม่ได้คืนดีกับมินแล้วก็คงเอาแต่รู้สึกผิดอยู่อย่างนี้ต้องขอบคุณหรอกแต่คิดนะว่าการเป็นพนักงานออฟฟิศอ่ะจะง่ายกว่าการเป็นไอดอลครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกฉันเชื่อว่าแกทำได้อยู่แล้วก็ต่อให้มันจะยากแค่ไหนอ่ะฉันเชื่อนะว่าสักวันหนึ่งแกจะต้องประสบความสำเร็จแน่นอนเพราะว่าฉันจะคอยซัพพอร์ตแกเองเดี๋ยวล็อกก็คิดอะไรหรอกเข้าใจไหมคิดแล้วแหละพี่เข้าใจครับลูกพี่ดีมากลูกน้องเรือเราเล่นทุกคู่ใช่เร็วเป็นกาลานาชีเออก่อนเลยก่อนเอวผมก็ได้พี่จะได้ไม่ตกไม่คิดเลยแฮะว่าตะลุงเนี่ยจะพูดอะไรเท่ๆไปด้วยเหมือนกันเฮ้ยพี่มีชมเราเท่เหรออ่า yes เออว่าแต่พี่ไปดูคลิปผมซ้อมเต้นตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเกือบบอกนะว่าแอบถ่ายผมพี่แอบเป็นแฟนกับผมอ่ะแค่บังเอิญเห็นเฉยๆจริงเหรอไม่ใช่ว่าพี่เป็นแฟนกับผมเหรอกอดดีๆล่ะดูก่อนดีนะวันนี้วุ่นวายสุดๆเลยอ่ะแต่เขายิ่งกลับคักดีนะยิ่งตอนถ่ายคลิปเต้นนะสนุกมากเลยอ่ะเสียดายเนาะที่ล็อกไม่ได้กลับด้วยกันวันนี้ถ้าเกิดกลับด้วยกันเนี่ยคงได้กินชาบูนวันนั้นอีกอ่ะสนุกดีนะที่กาลันเข้ามาแล้วเราเข้ามาพอดีได้ป้าที่เหมือนกาลันจะพูดอะไรอ่ะเขาจะพูดอะไรก็ไม่รู้เนาะเอ้ยไม่ใช่เราเข้ามาจินตาเข้ามาพี่แก้วคงไม่กลับด้วยแน่เลยอ่ะกาลันเป็นอะไรหรือเปล่า
ผมชอบอาชีนะมีความในใจอยากให้เธอได้ยินแล้วเรือก็เล่นออกไปเลยแน่เลยอ่ะในใจมันแอบตะโกนรักเธอเอ้าเสียแรงอุตส่าห์ให้มาอยู่ทีมนี้เพราะเห็นว่าหน้าตาดีจะได้เอาไว้ล่อลูกค้ามาอย่างนี้น่าจะกัดไว้หรอนี่ผมโคตรรู้สึกตัวเองไร้ประโยชน์เลยไม่นะอย่างน้อยเนี่ยกาลันก็ช่วยผมไว้คนนึงนะออฟฟิศที่ไม่มีกาลันอยู่เนี่ยเขายังเหงาเนาะไปพี่มีเรื่องสำคัญมากจะคุยกับกาลันพี่อาชิพามาค่ะผมคงไว้ไม่ทันหรอกพี่แก้มอ่านให้หน่อยนายไม่ได้เลือกทางผิดแต่นายแค่เลือกความฝันของตัวเองต่างหากต่อให้ย้อนเวลากลับไปพี่เชื่อว่านายก็จะเลือกทางนี้เหมือนเดิมจินตะกล่าวไว้จริงเหรอทุกคนตานั้นมัวไฟไฟส่งตาหนูตาหนูแบบว่าจินตาเป็นคนพูดไงอ๋อนายก็เลือกทางนี้เสมอใช่โอเคตอนที่เขานั่งอยู่ด้วยกันมาค่ะตอนนี้พี่ปวดหัวมากเลยไม่รู้กำลังพี่จะไปต่างประเทศหรือว่าไปไหนอ่ะใช่ไหมพี่แค่พูดไปก่อนหนูพักสายตานิดนึงใช่ตอนนี้พี่รู้สึกว่าไฟมันสาดตอนนี้แบบใจพะวงกังวลกับการันอ่ะถึงว่ายังเหมือนจะแฮปปี้ก็เถอะนะแต่การันอ่ะตอนต่อไปคิดถึงตอนต่อไปค่ะทุกคนเหมือนอาชีวิ่งไปที่สนามบินน่ะไปที่เกต10เมื่อกี้เขาจะไปทำงานหรือเปล่าโอ้แล้วก็โต๊ะทำงานก็ไม่มีกาลันอาจจะแบบว่าอันนี้หนูเดามั่วนะอาจจะแบบว่าไปทำงานอาจจะตัดแกงไงคือที่จริงแค่แบบจะไปทำงานกับลูกค้าอะไรเงี้ยต้องไปดิวงานอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเพราะการเขาพบเจอลูกค้าบ่อยไงแต่ว่าครั้งนี้อาจจะต้องไปต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วมันนานอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วมันอาจมีเรื่องพอดีทำให้อาชีต้องรีบวิ่งไปอะไรเงี้ยโอ้ยปวดหัวแต่มันมีความแบบว่าอุ๊ยเขาเข้าใจผิดกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะปกติอ่ะการันเขาเป็นคนดีแต่แบบคนดีอ่ะพี่แก้แล้วพอเขาเสียใจเราก็เสียใจตามเงี้ยคือไม่เคยเห็นฟิลนี้ของการันเลยอ่ะใช่ทุกคนพอการันเป็นแบบนี้ปุ๊บใจเราไปอยู่กับการันเลยเออว่าแบบนอยตามนอยตามเลยจริงๆสงสารว่าแบบอุ๊ยการันอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะอย่างเงี้ยแต่คือการันเขาอยู่ในมุมมันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ได้ดูน่าหงุดหงิดขนาดนั้นมันเป็นฟีลแบบสงสารเพราะว่าในลึกๆเขามันมีความน้อยใจไงใช่ว่าแบบนึกว่าเขาจะเป็นคนเดียวที่รู้เอออะไรอย่างนั้นน่ะแม้แต่เรื่องแบบอร่อยอ่ะเขายังแบบคิดอ่ะเขาอยากให้ชมเขาบ้างอะไรอย่างนี้เลยอ่ะเขาคิดอ่ะแล้วพอไปแล้วเหมือนเขาพยายามหักห้ามใจเต็งด้วยนะพี่แก้มพอตอนแรกที่เขาแบบเหมือนหลุดอ่ะว่าแบบไปแยกจินตะกับอาชีออกจากกันอะไรเงี้ยแล้วพอได้สติกลับมาเขาแบบขอโทษครับเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบรีบเดินไปอ่ะใช่เหมือนเขาก็รู้ว่าตัวเองอยู่ในจุดไหนแล้วก็พยายามหักห้ามใจว่าอย่าเยอะอย่าเยอะอย่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าใช่เพราะ EP นี้อ่ะโหถาโถมมาใส่กาลันหมดเลยอ่ะใช่ไหมด้วยความที่กาลันคิดไปเองอ่ะมโนไปเองทั้งกับบล็อกแล้วมาจินตะอีกแล้วแบบเขาเข้าใจผิดเออเข้าใจผิดไปทุกอย่างเลยอ่ะแต่สุดท้ายมาบอกชอบเพราะว่าคงไม่ไหวแล้วจริงๆน่าจะไปคิดทบทวนมาตั้งแต่ตอนที่วิ่งเข้ามาแล้วเนาะที่จะพูดแต่จินตะเข้ามาพอดีอ่ะพี่แก้ใช่ที่เขาบอกว่าอาชิผมขอคุยด้วยสิหรือผมอยากมีอะไรจะพูดหน่อยอ่ะอยากให้อาชิรู้แล้วแหละทำไงอ่ะสงสารนะแต่มันต้องไปได้ดีหนูคิดว่าจะไม่ดราม่าเยอะพี่ก็ว่าไม่ดราม่าใช่ไหมหนูคิดว่าไม่รู้สิเพราะว่าอาชีเขาไม่ใช่คนที่แบบปฏิเสธหนูว่าอาชีไม่ใช่พวกที่แบบไม่อ่ะไม่มีทางไม่เอาไม่คบไม่อย่ามาชอบผมเลยดูจากอาชีคืออาชีจะเป็นคนที่แบบว่าจิตใจดีเนาะอยากเห็นคนอื่นมีความสุขช่วยเหลือได้ช่วยเหลือแล้วอย่างกาลันอาชีก็รู้มาตลอดแต่อาชีน่าจะแบบกำลังแบบสับสนในความรู้สึกของตัวเองที่เขาปูมาเห็นไหมมันน่าจะเป็นอย่างนี้ด้วยไหมพี่แก้มคืออาชีไม่ใช่ไม่ชอบนะเขาอะชอบใช่แต่คือบอกเขาอะบังเอิญไปได้ยินว่าถึงขั้นคู่ชีวิตเขาก็เลยมีความตกใจว่าแบบอุ้ยกาลันไปถึงขั้นนั้นแล้วเขาต้องยังไงหรอคือแบบคือเขาเพิ่งเริ่มรู้สึกเพิ่งเริ่มจะแบบตกหลุมรักอะใช่เริ่มแบบอยู่ในช่วงเพิ่งเริ่มอะแต่กาลันความรู้สึกเขาไปก่อนแล้วไงความรู้สึกไม่พอภาพตัดมาเห็นทุกช็อตใช่มันก็เลยอาจจะมีความแบบลำบากใจนิดนึงสำหรับคนที่มันรู้ไงทุกคนบางอย่างพอเราไม่รู้มันก็ดีกว่าอาชีก็คงลำบากใจจริงๆแบบว่ามันยังทำตัวไม่ถูกเลยขนาดก่อนเขาจะเปิดใจหรือว่าตกหลุมรักกาลันอ่ะมันนานมากเลยนะใช่กว่าเขาจะเปิดใจมันต้องเจออะไรกันมาเยอะแยะเลยนะ
มันเหมือนกับไอ้นี่ไหมพี่แก้มพอเราไปรับรู้ความรู้สึกอีกฝ่ายเราอาจจะรู้สึกว่าอยากทำตามความรู้สึกเขาไปโดยอัตโนมัติซึ่งอาชิก็เลยรู้สึกสับสนว่าแล้วมันต้องยังไงคือมันจะไม่เหมือนเราจะไม่เป็นตัวของตัวเองอะสมมติหนูไปรู้ว่าพี่แก้มรู้สึกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูอาจจะรู้สึกไปเองว่าแล้วหนูต้องทำยังไงให้มันตรงเป้าหมายพี่แก้มหรือเปล่าใช่สังเกตใจหนูอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นใช่สังเกตจริงๆจากที่อาชีพทำกับคนอื่นอะอาชีพก็พยายามแบบว่าอยากให้สงสารล็อกนะอยากให้ล็อกแบบว่าลงเลยกับเพื่อนอาจจะมีปัญหาอะไรมาอันนี้อย่างล็อกใช่ไหมสำหรับตัวการันเองก็เหมือนกันมันต้องมีอยู่แล้วอย่างน้อยอะมันก็30-40%ที่เขาอยากจะให้ตอบโจทย์กับความต้องการของคนที่เขารู้สึกใช่แต่พอมาถามใจตัวเองไม่ได้ถึงขั้นนั้นไงมันสับสนอยู่มันสับสนน่ะคือเพราะก็ต้องยอมรับว่าจะให้อาชีพแบบไปเต็มร้อยเลยถึงขั้นเว้ยคู่ชีวิตครบเลยมันก็ไม่ได้ไงมันก็เข้าใจเขามันน่าจะมีห่วงบางอย่างตรงนี้แหละห่วงบางอย่างอะไรที่แบบมันยังไม่สามารถไปถึงขั้นนั้นได้ทำให้เขายังรู้สึกว่าเขายังเก็บตัวแล้วมันเป็นเรื่องที่ว่ารู้กันแค่ภายในใจไงมันไม่ได้อาชีรู้คนเดียวอีกเอ่ยปากออกมาเนี่ยแล้วตอนนี้เริ่มเอ่ยปากออกมาแล้วว่าชอบเนี่ยนั่นแหละแต่หนูเห็นด้วยนะที่การันคนบอกใช่พี่เห็นด้วยเนาะพี่เห็นด้วยมากจะได้แบบว่า1การันจะได้ไม่ต้องอึดอัดใจ2จะได้ทำตัวกันถูกอะจะได้ชัดเจนทำตัวกันถูกตอนนี้มันก้ำก้ำกึ่งกึ่งอะตัวการันเองก็ก้ำก้ำกึ่งกึ่งเพราะมันก็จะแสดงอะไรออกมาไม่ได้การันจะไปโกรธอาชิก็ไม่ได้การันจะไปแบบรู้สึกอะไรต่ออาชิก็ไม่ได้จะไปคาดหวังก็ไม่ได้เพราะไม่เคยพูดถูกอะไรอย่างเงี้ยคือลองพูดไปเลยดีกว่าหนูก็อยากรู้ว่าถ้าพูดไปแล้วอะตัวอาชิอาจจะมีเอฟเฟกต์ยังไงถูกต้องนี่แหละเหมือนมันก็เป็นอีกสเต็ปนึงที่จะให้เราตามว่าการันบอกชอบแล้วนะใช่พี่แก้มแล้วพอกาลันไม่ได้พูดว่าชอบใช่ไหมแต่เขาฝันไปถึงขั้นคู่ชีวิตอะอาชีพก็มีความทำตัวไม่ถูกเหมือนกันนะถูกถ้าท่านพูดถึงความเป็นจริงอะใช่เรารู้มันรู้แค่ในใจมันรู้ในใจมันไม่ได้รู้จริงมันไม่ได้บอกมันไม่ได้พูดคุยกันมันไม่ได้เป็นการสื่อสารกันระหว่างคนสองคนใช่อันนี้อาชีพรู้เองซึ่งกาลันก็ไม่รู้ว่าอาชีพรู้ไม่ถูกไหมใช่มันเป็นอะไรที่อึดอัดใจกันทั้งคู่เลยค่ะจริงนี่แหละแต่ว่าการันตัดสินใจบอกแล้วอันเนี้ยดีอันเนี้ยทีนี้ต้องมาดูกันว่าแบบว่าการันจะรุกแบบไหนก็อาชีจะรับแบบไหนต้องรอดูว่าตัวอาชีเองอ่ะเขาจะไปในทิศทางไหนว่าอาชีจะโอเคไหมเปิดใจไหมหรือว่าจะตีตัวออกห่างอะไรเงี้ยแต่หนูคิดว่าน่าจะเปิดใจพี่ว่าน่าจะเปิดใจเพราะอาชีเองเขาก็ชอบใช่เขารู้สึกดีอยู่ใช่หนูว่าน่าจะค่อยๆพัฒนาใช่แต่การันต้องหยุดความคิดการใช้ชีวิตคู่ไปก่อนคือการันเนี่ยเขามาโนมาตั้งแต่ต้นแล้วไงก็คนมันชอบอะเนาะใช่เขาคิดสารพัดของเขาอะมันสามารถคิดได้แล้วเขาไม่รู้ไงว่าจะมีคนมาได้ยินถูกถ้าเขารู้ว่าอาชีพได้ยินเขาคงจะแบบโอ้ขุดดินเอาหัวเข้าไปเขาคงพยายามทำหัวสมองให้โล่งพยายามจะไม่คิดอะไรใช่คือมันไม่มีใครผิดหรอกแต่มันอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันพอยังไม่มีใครพูดแล้วพอต่างฝ่ายต่างรู้สึกแต่มันไม่ได้พูดกันไม่ได้สื่อสารกันไม่ได้อะไรกันมันเลยก้ำก้ำกึ่งกึ่งว่าใช่มันจะยังไงไม่มีความชัดเจนมันจะยังไงอันนี้ใช่แต่นี่พอได้ออกจากปากแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรที่เข้มข้นกว่านี้แน่นอนใช่แต่ที่เราสงสารตัวการันอ่ะมันไม่ใช่อะไรหรอกมันเป็นเพราะว่าการันอ่ะเขาทำดีมาตลอดไงแล้วเราก็จะมีความอินว่าเอ้ยสงสารเขาเนาะคือเขาเป็นคนดีแบบคือเขาชอบจริงอ่ะทุกคนก็รู้ว่าเขาชอบจริงคือเรารู้มาตลอดใช่แล้วเราก็จะเชียร์ไงว่าแบบเฮ้ยอย่าเพิ่งเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวอาชีอ่ะเขาไม่ได้รู้เขายังไม่ได้รู้ในจุดนั้นอ่ะว่ามันขนาดนี้เลยเหรอแบบคือเขาไม่ได้คบกันไงอาชีก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าใช่ถูกต้องมันทำตัวลำบากความเป็นจริงมันคือเพื่อนร่วมงานนั่นแหละเขาไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นมันก็แค่เพื่อนร่วมงานเขาอ่ะใช่เขาเลยไม่ได้มาโฟกัสระวังตัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวการันจะคิดมากนะอะไรอย่างนั้นนะใช่แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าเขาว่าเป็นฝ่ายที่รับรู้ตลอดด้วยพี่แก้มเขาก็เลยอาจจะไม่ได้คิดถึงขั้นว่าการันไม่ได้มารู้สิ่งที่อาชีคิดไงอาชีก็เลยไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นว่าการันอาจเข้าใจผิดได้นะถูกถูกต้องเนาะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็ใน EP นี้ก็คุณลุงจินตากับน้องมินน้องมินอะหนูว่าน้องมินก็ต้องมีความรู้สึกดีๆบ้างแล้วแหละมีใช่ไหมพี่แก้มมีแน่นอนไม่รู้ชงไว้ก่อนคือมีแต่แบบว่าก็เหมือนเรียนรู้อะเหมือนเรียนรู้เพราะว่าลุงอะ
ลุงอ่ะ 100% อยู่แล้วถึงขั้นแบบว่าเป็นสต็อกเกอร์ไปถ่ายขนาดนั้นแล้วอ่ะแล้วลงทุนแบบไปเต้นด้วยแล้วอ่ะคือลุงอ่ะเต็มร้อยแต่น้องอ่ะน้องเหมือนกับว่ายังวางตัวอยู่ในระดับหนึ่งเขาวางตัวเขาวางตัวคือเขามีความแบบเขาเกรงใจนะอุ้ยจะชวนก็ไม่เอาดีกว่าใช่ใช่จะแบบอะไรยังไงแต่ก็ไม่ได้แต่ก็มีความแบบเออไปส่งไหมเดี๋ยวรอรับหรืออะไรแบบเนี้ยมันคู่นี้มันยังมีความน่ารักบางอย่างที่คือเขายังไปกันได้อีกอะยังมีอะไรให้เขาเล่นใช่อันนี้ยังมีอีกเยอะอันนี้นั่นแหละส่วนร็อกกับปายนี่ภาวนาให้ล็อกชอบว่ะหนูอะรู้สึกดีหนูพายเรืออยู่ไงพายเรือพยายามพายเรืออยู่ว่ะพี่ว่าน่าจะรู้สึกดีเนาะปายชัดชัดขนาดนั้นน่ะใช่ที่เขาบอกว่าซัพพอร์ตแต่มันก็คือการพูดใช่ไหมแล้วเวลาปายอยู่กับล็อกกับพี่แก้มปายค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองตัวธรรมชาติไม่เหมือนกับอยู่กับพี่ๆอะไรเงี้ยจะมีความแบบค่าขอบคุณนะคะหรืออะไรเงี้ยแต่พออยู่กับล็อกมีความเป็นธรรมชาติสนิทสนมกันเนาะมีความเป็นอาเจย์ร้ายเงยก็น่ารักดีค่ะพูดถึงเบสซีนบ้างเบสซีนนะคะสำหรับหนูนะคะให้ตอนคุณลุงจินตะหัวฟาดพื้นหนูขำมาไม่ไหวเลยจริงว่าทุ่มแรงสร้างมากที่จริงอยากจะสต็อปแล้วหัวเราะยาวๆสัก10นาทีเลยคือแบบอย่างที่พี่เข้มบอกอะคือเขาตัดต่ออะไรอะให้มันดูแบบคือมันหัวฟาดขอบอะดูเออคิดดูดิคือเขาตั้งใจมากเลยว่ากับคุณลุงจินตานี้ต้องมีเสียงหัวเราะแน่นอนมันขำต้องมีอะไรให้มาแบบเป็นเอกลักษณ์ของเขาอะสนุกอะพี่เข้มสนุกจริงพี่ชอบคือหัวฟาดขอบจริงๆอะแล้วแบบการตัดต่ออะไรทุกอย่างมันดูลงแล้วพอนึกตามเลยแล้วมันแบบได้มากอ่ะได้มากอ่ะจินตาออกมาทีไรมีอะไรให้รู้สึกแบบมันต้องมีอ่ะทุกซีนอ่ะหมายถึงว่าทุก EP อ่ะมันต้องมีสนุกให้เราแบบเป็นภาพจำว่าอ๋อคุณลุงต้องอย่างนี้อยู่แล้วนะโอ้ยที่จริง EP นี้เขาก็เล่นเรื่องเพื่อนด้วยเนาะความสัมพันธ์เพื่อนอะไรเงี้ยว่าร็อกแบบออกมาจากกลุ่มเต้นกลุ่มเดบิวต์ของเขาที่อยากเป็นนักร้องอ่ะอยากเดบิวต์เป็นนักร้องกันอะไรเงี้ยเว้ยเขาก็มีเอามุมนี้มาเล่นด้วยนะเนี่ยหนูไม่คิดเลยพี่ก็ไม่คิดเลยไม่คิดเลยจริงๆพี่ก็ไม่คิดแต่ว่าพอไล่ไปมันปฏิปต่อเรื่องพอเดาได้บ้างก็เขาก็รู้จักเอามาคงเอามาเคลียร์เนาะมันก็มีอีกหลายมุมไม่ใช่แค่อาชิการันจริงไหมใช่คือหนูไม่คิดเลยจริงหนูคิดว่าคือมันมีสามคู่แล้วเนาะเขาน่าจะเล่นกับความสัมพันธ์ของสามคู่ตอนแรกหนูคิดแค่นั้นแต่ไม่คิดเลยว่าจะมีมุมเพื่อนเพื่อนเนาะเพิ่งมาเห็นตอนที่ร็อกแบบว่าเต้นเปิดเพลงดูอะตอนที่อยู่หน้าลิฟต์อะก็แบบเฮ้ยเขามาทางนี้มันเข้าหูเรามันเข้าตาเรามองเห็นน่าจะต้องเดี๋ยวน่าจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอะไรก็มาจริงนะเนี่ยมาจริงแล้วก็เคลียร์เลยรวดเร็วเร็วจบเรื่องนี้นี่ไปแบบค่อนข้างเร็วแล้วหนูรู้สึกว่ามันไม่ยืดเยื้อไม่ยืดเยื้อสนุกใช่พี่ยังคิดต่อเลยว่าเดี๋ยวล็อกอาจจะต้องไปเข้าวงกับเขาไหมไม่รู้ไม่แล้วเขาน่าจะตัดสินเขาเคลียร์แล้วเนาะใช่เหมือนเขาแค่ต่างฝ่ายต่างรู้สึกแบบว่าฝ่ายนึงแค่รู้สึกผิดต่อเพื่อนพอออกไปเลยไงไม่บอกเพื่อนเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปแบบทำงานนะอยู่ออกจากกลุ่มเลยอะอะไรเงี้ยแล้วฝั่งเพื่อนก็คงเสียใจว่าแบบอยู่ๆก็หายไปแล้วทำไมไม่บอกไม่กล่าวเออใช่คือถ้าบอกอะเพื่อนก็พร้อมซัพพอร์ตนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยตัดจบให้มาเต้นด้วยกันเนาะก็คือให้เคลียร์ประเด็นนี้ไปที่เขาบอกไงว่าเสียดายที่ไม่ได้เต้นด้วยกันเป็นครั้งสุดท้ายอะไรเงี้ยเออก็เคลียร์จบไปแล้วใช่แล้วหนูข้ามมาอีกเบสซีนหนึ่งของหนูก็คือตอนที่การันสารภาพรักตรงเรือเออชอบหนูรู้สึกว่ามันเป็นจังหวะที่แบบหนูรู้สึกเหมือนกันว่าช่วงเวลาเนี้ยเหมาะแล้วที่การันควรพูดความในใจแล้วแล้วซีรีส์ก็ให้เห็นเลยว่าช่วงเวลานี้คือเหมือนกับตรงใจคนดูอะว่าจังหวะเนี้ยแหละควรพูดแล้วแล้วเขาก็พูดจังหวะนี้จริงๆอะไรเงี้ยมันตรงใจตึงมาตลอดแล้วใช่เนาะมันควรแล้วอะไรเงี้ยหนูก็เลยให้เป็นเบสซีนเลยว่าแบบมาถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะที่แบบใช่อ่ะต้องพูดอ่ะมันก็เลยถือเป็นเบสซีนพี่แก้มล่ะถ้าพี่ชอบตรงที่เขาพับนกให้อุ๊ยของอะไรนะพี่แก้มระลึกของที่ระลึกอ่ะของที่ระลึกคืออาชีเขาก็เห็นมั้ยถ้าเขาไม่ได้ยินน่ะเขาก็ไม่คิดจะทำให้หรอกใช่ๆจริงมั้ยนี่แหละมันคือตอบโจทย์ที่เราพูดกันก่อนหน้านี้อ่ะจริงว่าพอเขาได้ยินอะไรเขาก็อยากทำให้ในสิ่งที่เขาทำได้โอ้จริงจริงไหมจริงถึงจะแม้แบบไม่ถ่ายรูปไม่เซลฟี่เขาอุตส่าห์เอาตั๋วเขาน่ารักมากเลยนะเขาเล่นกิมมิกน่ารักเอาตั๋วไปพับเป็นนกอ่ะแล้วบอกว่าเป็นที่ระลึกคิดดูดิจริงแล้วมันยิ่งตอกย้ำอีกอ่ะทุกคนว่า
ครั้งที่สองที่พออาชีได้ยินเรื่องความในใจที่ว่าถึงขั้นคู่ชีวิตอะมันเลยทำให้เขาถอยได้ใช่เพราะเขาเป็นคนที่แคร์มากพอเขาได้ยินอะไรเขาอยากทำให้เขาอยากช่วยเขาแบบอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออว่ะน่ารักน่ารักนั่นแหละพี่ก็ชอบมีตรงไหนอีกไหมพี่แก้มหรือแบบคือที่จริงมันเยอะนะมันก็เยอะแหละที่คุยกันไปแต่ EP เนี้ยโมเมนต์เขาอะจะไม่ได้จะมากเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่ตัวละครกาลันอะเขาจะมีความรู้สึกนึกคิดอะไรไงเป็นช่วงที่เขาอยากจะสารภาพแล้วถูกใช่มันก็เลยไม่ค่อยมีโมเมนต์ใช่มันจะไปเคลียร์เรื่องเพื่อนจินตาก็มาสนิทกับน้องมากขึ้นเหมือนปกติกาลันแค่เปิดเรื่องมาเหมือนกาลันแค่ดีใจที่อยู่ใกล้อาชีแค่เนี้ยก็พอแล้วแต่ความรู้สึกกาลันมันเกินแล้วอย่างที่ตอนไปล้างแก้วหรือล้างอะไรกันอยู่อ่ะเออมือจับอย่างนี้เลยนะใช่ที่เขาบอกวิตอนนี้เขารู้สึกแล้วว่าทำไมเขาต้องคิดขนาดนี้ด้วยอะไรเงี้ยทั้งที่เราก็เป็นแค่เพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยเนาะคือเหมือนเขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่ามันแค่อยู่ใกล้ๆกันไม่ได้แล้วเออจะระเบิดแล้วอ่ะใช่ต้องรีบระเบิดออกมาเหมือนตอนแรกความรู้สึกกาลันคือไม่พูดก็ได้แต่ตอนนี้ต้องพูดแล้วไม่ไหวแล้วเพราะว่าอาการเขาไปสารพัดสารเพกับใครก็หึงไปหมดแม้แต่จินตาเออจินตาด้วยความที่เขาสื่อสารกันแบบได้ยินใช่ไหมแล้วก็เล่นกับเพื่อนก่อนอย่างนี้ก่อนนี้แบบกำลังไปไกลแล้วอ่ะก็สมควรแล้วที่จะใช่ไหมบอกดีที่สุดเรื่องนี้นี่ตรงใจมากเลยอ่ะทุกคนเคลียอะไรก็ปึ๊บปั๊บรวดเร็วได้ดังใจใช่ค่ะคนดูและสาววายอย่างเราถูกต้องไม่รู้ว่าครั้งนี้เราเป็นสาววายสมองไหลไปขนาดไหนเลยไม่รู้ว่าคิดอันไหนผิดพลาดไปด้วยหรือเปล่าเออจริง เดี๋ยวก็มีแฟนๆมาเมาท์มอยเองแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนถ้ามีอะไรอยากเสริมมาเล่ามาได้เลยนะคะแบบเมาท์มอยมาได้เลยพิมพ์มาได้เลยอ่านหมดแหละจริงค่ะทุกคนแล้วก็ห้ามลืมด้วยค่ะห้ามลืมที่สุดเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งข้างๆพวกเราด้วยค่ะดูทุกคนแล้วด้วยความที่คลิปของเชอร์รี่เมจิกกับพี่แกมมันจะเป็นคลิปที่เปิดได้เฉพาะในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นช่วยดูและซัพพอร์ตกันหน่อยนะช่วยหน่อยนะยอดมันก็จะมีความแบบว่าตกตกเออไม่ได้เยอะเหมือนเท่าเรื่องอื่นอะไรเงี้ยเพราะมันมีความแบบปิดกั้นดูได้แค่ในไทยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นซัพพอร์ตหน่อยช่วยหน่อยนะคะดูซีรีส์แล้วก็มาดูเรียกเราด้วยนะคะใช่ค่ะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบาย